ที่ยวอ่ะมาต่อกันที่ข่าวที่เป็นประเด็นเกาเหลาเรียกว่ารุนแรงเหมือนกันนะครับเมื่อช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับระหว่างคุณโย่งอาร์มแชร์แล้วก็คุณพลอยเชอร์มานที่คุณโย่งเนี่ยมีการทวิตข้อความข้อความนึงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยใครเนี่ยจะถ่ายรูปร้องไห้ลง Instagram หรือว่าลงโซเชียลมีเดียต่างๆไม่รู้ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้มีผลลัพธ์ออกมาแล้วใช่แล้วนะครับคุณโย่งเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ขอปิด Twitter ก่อนแล้วกันนะครับคนแบบไหนนะครับร้องไห้โพสต์ลงโซเชียลจาก Twitter นี้ของโย่งอาร์มแชร์ก็เป็นกระแสไปถึงสาววิก3คนดังครับที่นอนร้องไห้แล้วก็ถ่ายรูปลง Instagram พอดีเป๊ะเลยครับจนเกิดศึกก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงเรื่องนี้ผ่าน True Insight เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับล่าสุดนี้นะครับนักร้องดังที่เก็บตัวเงียบมานานเกือบ14วันพร้อมยืนยันผ่านไมค์สื่อแบบอึกอักนะครับแล้วว่าเป็นเพราะความประมาทของเขาเองครับคือผมไม่ได้ติดตามข่าวอะไรมากมายเพราะว่าตอนเช้าก็ตีห้าขี่ม้าแล้วก็อยู่ที่กองถ่ายคืออาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะแบบเช็คหรือว่าอะไรข่าวมากมายก็อาจจะได้ไปเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันคือก็เลยถามเขียนไปถามความเห็นคนที่เป็น follower เป็นปกติตอนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญจริงแล้วก็ต้องขอโทษอีกครั้งถ้าทำให้ใครรู้สึกไม่ดีนะครับก็ยอมรับว่าเครียดเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับคือก็อันนี้ก็จริงครับคิดว่าน่าจะเลิกเล่น Twitter เพราะว่าเลิกแล้วหรือยังเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับมันก็คือเป็นพอด Twitter เป็นสิ่งที่ทำให้สารมันไปได้เร็วแล้วก็รับเข้ามาเร็วเกินไปมันก็ไม่ได้ผ่านการกระบวนการไก่กรองกระบวนการกรองต่างๆมากเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าผมกลับไปใช้วิธีเดิมที่ผมเคยทำกับแฟนคลับดีกว่าก็คือการเขียนจดหมายคุยกันดีกว่าเขียนจดหมายนะคะนอกจากนี้สามีภรรยาโย่งก็ยังเจอเคราะห์2ชั้นเมื่อทั้งคู่ยืนยันแล้วว่าภาพยนตร์ที่ฝ่ายชายไปร่วมแสดงถูกโกงเงินค่าตัวไปจริงเนื่องจากสัญญาที่เซ็นเอาไว้เป็นสัญญาใจล้วนๆค่ะก็คือมันเป็นความไม่รอบคอบผมเองที่ไม่ได้ระบุว่าต้องทำสัญญาเพราะว่าเป็นการรับงานที่คือผมทุกครั้งที่ผมรับงานผมจะไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนายจ้างเสมอมูลค่าความเสียหายประมาณกี่หลักครับพี่โอ้ยก็ไม่เยอะมากครับพอถ่ายเสร็จแล้วอย่างนี้รออ่อนเมื่อไหร่โอ้ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการคุยกันเลยนับตั้งแต่ตอนที่คุยกันเรื่องค่าตัวฮะคือผมยังมั่นใจครับว่าคนที่ทำงานวงการบันเทิงเนี่ยคือเป้าหมายคือต้องการให้ทุกคนมีความสุขครับและผมว่าคนที่อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่น่าจะใช่คนที่เลวร้ายอะไรนะครับก็ได้บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้ขอปิด Twitter ไปก่อนแล้วกันค่ะนะครับแต่เห็นบอกจะมีข่าวดีนี่ใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเข้าใกล้สู่ช่วงมีนาคมแล้วครับช่วงนี้แหละเพราะว่าเขาอยากจะให้มีลูกเนี่ยทันตอนเดือนธันวาคมโอ้โหกะเอาแบบเป๊ะๆอย่างนั้นเลยทั้งคู่เนี่ยเกิดเดือนธันวาคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มกราคมแล้วก็มีนาคมก็ต้องเริ่มแล้วแหละอ๋อเตรียมปั๊มทายาทเลยนะคะเพราะแต่งกันมาสักระยะนึงแล้วเนาะใช่แล้วค่ะ